ดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนทำหน้าล็อกอินนะครับสำหรับโปรแกรม Stack 2ครับให้ไปที่ New Project เลยสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอย่างแรกครับให้ปรับขนาดของกระดาษนะครับมาที่เลเยอร์ตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็นแบ็กกราวด์อินเสิร์ตขึ้นมาหนึ่งอันนะครับใส่รูปแบ็กกราวด์ขึ้นมาเลยปรับตรงนี้เนาะเพื่อความรวดเร็วมันจะเร็วกว่าไปปรับข้างนอกครับมาที่วิวแล้วก็ snap to grid นะครับเสร็จปุ๊บล็อกเลเยอร์นี้ไว้ครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลเยอร์นี้นะครับจะตั้งชื่อว่า Login อาจจะมีผู้ติดขัดๆบ้างก็ขออภัยนะครับ Insert ขึ้นมาครับ1อันอันนี้จะเป็น Background Login โอเคครับแล้วก็คลิกขวาครับinsert ขึ้นมาอีกอันอันนี้จะเป็นในส่วนของบัตตอนนะครับ bt login สำหรับหน้านี้ก็จะประมาณนี้นะครับให้เรามาที่คลิกขวาครับมาดูตรงคำว่า Form Control ตรงนี้ครับให้ไปที่ Text Box ตรงนี้ให้ตั้งชื่อว่า Name 1นะครับเอ้ย Text 1ขออภัยครับคือไอตัวเนี้ยมันจะควบคุมได้ไม่ตามใจเราเนาะก็อาจจะหัวร้อนกับมันนิดนึงนะครับสำหรับปุ่มไอปุ่มนี้ มาที่ clone object ครับแล้วก็วางอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับปุ่มนี้ คลิกขวาครับแล้วก็มาที่เมาส์insert new ส่วนของ input นะครับเมาส์ insert ไปนะครับก็จะขึ้นตรง object นะครับให้มาที่ layout 1ไปที่หน้า Welcome ครับโอเคเราจะมาทำหน้าต่อไปเลยนะฮะสำหรับหน้านี้ครับมันจะโอ้ยสักพักครับสวยไอ้ปุ่มเนี้ยเราจะไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วนะครับสำหรับหน้า Welcome ตัวนี้ให้เราคลิกขวาครับโคลนไว้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ทิ้งไปหน้านี้จะเอามาเป็นแทนที่ด้วย Welcome นะครับ Double Click ครับแล้วก็เลือกมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโคลนไว้แล้วก็เอาอันนี้ทิ้งไป Double Click ครับแล้วก็เอาหน้าถัดไปมาแทนนะฮะโอเคสำหรับหน้านี้ก็ประมาณนี้ครับแป๊บนึงนะครับเครื่องมันช้าแล้วก็มาดูที่ General ครับตรงนี้ให้ไปที่ Text ครับ Insert เข้ามานะฮะวางไว้ให้มาดูตรง Property ตรงนี้ครับฟอนต์มันค่อนข้างเล็กให้เราปรับฟอนต์เองนะฮะเรามา16หรือ18นะครับขอยกตัวอย่างเป็น16แล้วกันแล้วก็มาปรับนะครับจากด้านซ้ายให้เป็นตรงกลางข้างบนก็ให้เราเป็นข้างล่างเนาะคลิกขวาครับโคลนแล้วก็วางไปเหมือนเดิมครับเพื่อความรวดเร็วโอเคคือตรงเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนจาก text เนี่ยเป็น name 1นะครับอันนี้
ผมลืมบอกไปต้องขออภัยครับเทค3นี่ก็เป็นเนม2โอเคครับหน้านี้ก็เสร็จแล้วให้เรามาที่ Event Sheet ตรงนี้ครับคลิกขวามาที่ As Global ตรงนี้ครับไอ้คำเนี้ยให้เราตั้งเป็น Player 1นะครับNumber ให้เปลี่ยนเป็น text ครับกดโอเคไปคลิกขวาตรงรูปโลกนี้นะครับแล้วก็ copy ทำเหมือนเดิมครับแต่ว่ากด path ก็จะมีทั้ง player 1และ player 2นะครับต่อไปครับให้มาที่ add ตรงนี้ add event ครับมาที่ system แล้วก็ on start of layout ตรงนี้นะครับ double click เข้าไปครับเสร็จแล้วให้มาที่ Add Action เทค1ตรงนี้ครับ Next แล้วก็ Set CSS ตรงนี้ครับจาก Color ก็เอาแบบนี้เลยนะครับแล้วกดดันแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งครับมาที่อันเมื่อกี้เป็นในส่วนของเทค1อันนี้กดเทค2ครับทำเหมือนเดิมครับรอบนี้นะครับจะคือจากสีนะครับให้คือจากสีเนี่ยอันนี้เราจะทำเป็นข้อความแทนนะครับจาก color ก็เปลี่ยนเป็น text นะครับข้อความที่อยู่ตรงกลางครับ align ข้างล่างให้ปรับเป็นตรงกลาง center นะครับด้านไปเป็นเทค2ครับ CSS เหมือนเดิมเซนเตอร์นะฮะด้านไปต่อไปนะครับจะเปลี่ยนอันนี้จะเป็นส่วนของฟอนต์นะครับฟอนต์ไซส์นะฮะ size อันนี้ก็คือขนาดของฟอนต์เอาเป็น28แล้วกันครับพิกเซลให้เป็นตัวย่อ px ไม่ต้องเว้นวรรคนะครับดันไปเลยฟอนต์ไซส์โอเคแล้วก็ดันมานะครับเสร็จปุ๊บครับให้มากดที่ add event ตรงนี้นะครับมาที่เมาส์เสร็จปุ๊บให้มาที่ object click ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับไอ้ตรง click ข้างล่างเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นในส่วนของ button login นะตรงนี้ครับแล้วก็ดันไปต่อไปเราจะมาตรวจสอบนะครับคลิกขวาตรงนี้มาที่ add ครับแล้วก็ไปที่ sub event เมื่อเรามาถึงตรงเนี้ยให้มาที่ system แล้วก็ to variable ตรงนี้ครับไอค่า0ตรงเนี้ยให้เราเปลี่ยนเป็น text นะฮะ text 1ตรงนี้แล้วก็ dot ตัว t มันก็จะขึ้นมาเนาะอันนี้ให้ปรับเป็น not นะครับส่วนตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นคำพูดอะฮะแล้วกดดันไปต่อเลยครับมาที่ add แล้วก็คราวนี้ให้เรามาที่ annotator ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ system เดิมแป๊บนึงนะครับทูวอลตรงนี้ครับโอเคอันนี้ให้ตั้งเป็น text 2text ครับ not เหมือนเดิมก็คือต้องใส่ทั้ง2บรรทัดนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถไปอีกหน้านึงได้เมื่อเสร็จแล้วครับให้เราคลิกขวาที่เฟืองนะครับเอ้ยมันสักครู่นะฮะสักครู่ครับ
add ครับ event ตรงนี้เดี๋ยวขอเอาใหม่แล้วกันนะฮะ x ค่าตรงนี้ take 1 dot take ทำเหมือนเดิมนะครับอันแรกทำเหมือนเดิมเลยคลิกขวาตรงนี้ครับมาที่ add นะไม่ใช่คลิกที่เดิมนะครับตรงนี้แล้วก็เทคสอง not เหมือนเดิมแล้วก็ประโยคคำพูดครับ done เอเทคสอง dot อ๋อเราลืมเทคครับโอเคก็จะรูปร่างแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็มาที่ add action ตรงนี้ครับ system แล้วก็ sys อันนี้เราจะไปที่ sys value ก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็น text text 1.text ครับกดดันไปนะครับวนอีกหนึ่งรอบครับ system sys value นะครับอันนี้ให้ปรับเพย์สองครับอันนี้ก็ text 2.text นะฮะดันไปครับแล้วก็ add action อีกรอบหนึ่งมาที่ system go to layout ตรงนี้ครับให้แสดงที่ layout 2นะครับหน้าที่2ก็คือหน้า welcome ฮะเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ add event ตรงนี้ครับ system แล้วก็ every tick ตรงนี้หลังจากนั้นให้มาที่ add action ข้างหลัง every tick ตรงนี้ครับมาที่ name 1ครับแล้วก็ set text ตรงนี้ตรงคำว่า text ตรงนี้นะครับ set text เข้าไปตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น player 1นะครับกด done ทำเหมือนเดิมครับอันนี้เป็น name 2อันนี้ก็เป็น player 2นะคะอย่าหลงชั้นเนาะด้านไปโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับเราลองมากดเล่นดูเลยนะฮะก็อาจมีผู้ติดขัดบ้างก็ขออภัยนะครับ ก็ให้เราใส่เรื่องค่อนข้างช้านิดหนึ่งไม่นิดนะฮะกดล็อกอินนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าแสดงชื่อของผู้เล่นทั้งสองคนแล้วก็มาที่หน้าตัวนี้ต่อแล้วก็ถัดเข้าไปในระบบอะไรประมาณนั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ